สวัสดีครับคลิปนี้ผมก็ได้หอยมาแล้วนะครับนี่ฮะส่งมาแล้วนะครับ1กล่องนะครับเป็นแม่พันธุ์นะครับเดี๋ยวเรามาแกะกันดูนะครับส่งมาเมื่อวานนะครับพอดีอยู่ใกล้กันนะฮะก็มีฟางนะครับพอมานะฮะอย่างดีเลยอัดมานะฮะนี่นะครับหอยข้าวเดี๋ยวก็ผมจะใช้น้ำในบ่อที่ผมจะเลี้ยงนะครับมาใส่นะฮะแล้วก็เอาหอยลงไปปล่อยนะครับปล่อยในกระมังก่อนนะฮะเนี่ยผมจะเอาน้ำในสระในบ่อนี้นะครับนี่นี่ครับเดี๋ยวเอาหอยลงไปปล่อยนะครับนี่แม่พันธุ์นะฮะผมไม่ได้เดี๋ยวผมจะปล่อยไปแบบนี้เลยตอนนี้ก็เกะเรียบร้อยแล้วนะครับก็หอย1กิโลนะแม่พันธุ์นะครับเนี่ยสังเกตได้ว่าหอยเริ่มจะเดินแล้วนะครับตัวที่ลอยๆอยู่เมื่อกี้นะฮะพอดีมันมีเงาของแสงแดดสะท้อนมานะฮะเลยมองยากนะฮะแต่หอยเริ่มเดินแล้วนะครับเรามาดูลักษณะทั่วไปของหอยข้าวนะครับที่ก้นของมันนะฮะจะมีก้นหอย3รอบนะครับนี่ฮะตามที่เห็นนะครับแล้วก็จะมีฝามีสีขาวนะครับแล้วก็ปิดสนิทเสมอกับปากนะครับแล้วก็อันนี้ผมลองเทียบกับเหรียญ10ดูนะฮะเดี๋ยวผมจะเอาหอยไปปล่อยในบ่อนะครับตัวมันฟื้นแล้วนะฮะตอนนี้ก็เช้าแล้วนะครับผมก็มาดูหอยนะครับที่ปล่อยไปเมื่อวานนะฮะต้องลองสังเกตดีๆนะฮะนี่มาเกาะอยู่ตามต้นไม้นะเนี่ยนี่ฮะแล้วก็นี่คนจะเริ่มเห็นอยู่ตามขอบปูนนะฮะขอบบ่อก็โอเคคิดว่าน่าจะอยู่ได้ล่ะเดี๋ยวผมก็จะคอยดูสังเกตนะฮะแล้วก็อัปเดตนะการเลี้ยงเรื่อยๆนะครับก็โอเคนะครับคลิปนี้เดี๋ยวผมก็
ขออนุญาตจบไว้แค่นี้ก่อนนะครับแล้วก็ถ้ามีอะไรอัปเดตก็ผมจะทำคลิปลงเรื่อยๆนะครับสำหรับคลิปนี้ก็สวัสดีครับ